ศาสตราจารย์ดร.อุบลลักษณ์รัตนศักดิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาศาสตราจารย์ดร.อุบลลักษณ์รัตนศักดิ์เป็นนักวิจัยที่ได้อุทิศตนให้กับงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำการศึกษาวิจัยทางด้านวัสดุจิโอพลีเมอร์จากเท่าทิ้งอุตสาหกรรมซึ่งเป็นวัสดุประสานที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมโดยศึกษาสมบัติของวัสดุจิโอพลีเมอร์ทั้งทางด้านเคมีและทางด้านกายภาพวิเคราะห์และอธิบายผลทางด้านเคมีรวมกับผลทางด้านกายภาพนอกจากการศึกษาวิจัยด้านวัสดุจิโอพลีเมอร์สำหรับงานด้านวัสดุก่อสร้างแล้วยังได้ประยุกต์ใช้วัสดุจิโอพลีเมอร์จากในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์และเป็นการใช้ประโยชน์จากเท่าทิ้งอุตสาหกรรมเช่นเท่าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าและเท่าชีวมวลและได้เสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์วัสดุจิโอพลิเมอร์เป็นวัสดุไม่ต้องการสมบัติการรับแรงเช่นเป็นวัสดุเคลือบท่อคอนกรีตที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารละลายกรดวัสดุพลุนสำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์วัสดุพลุนสำหรับปรับสภาพน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือวัสดุเคลือบผิวคอนกรีตที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำและทำความสะอาดตัวเองได้เป็นต้นงานวิจัยของอาจารย์เกี่ยวข้องกับวัสดุประสานนะคะที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมนะคะเราเรียกวัสดุประสานนี้ว่าวัสดุจิโอพอลิเมอร์สารตั้งต้นที่เราใช้เนี่ยมักจะเป็นเท่าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าเท่าแกลบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือเท่าปาล์มน้ำมันนะคะจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มผสมกับสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบสหรือสารละลายด่างนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เร่งปฏิกิริยาโดยการให้ความร้อนอบที่อุณหภูมิประมาณ60องศาพอเราได้วัสดุของเราขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าระยะเวลาแค่2วันกำลังอัดของจิโอพลิเมอร์เนี่ยเทียบเท่ากับคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ที่อายุ28วันได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวัสดุจิโอพลีเมอร์ก็สามารถแทนที่ปูนซีเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้วัสดุจิโอพลีเมอร์เนี่ยในการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จับโลหะหนักในน้ำเสียนั่นเองเนื่องมาจากว่าจิโอพลีเมอร์มีฤทธิ์เป็นเบสเวลาเราปรับสภาพน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดแล้วเนี่ยจะทำให้น้ำเสียมีฤทธิ์เป็นกลางหรือกรณีของโลหะหนักละลายได้ดีในสภาวะกรดเมื่อเราใส่จิโอพลีเมอร์เข้าไปโลหะหนักจะเกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นเราก็ทำการแยกงานวิจัยของเราเนี่ยก็จะมีการร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะโรงไฟฟ้าในจังหวัดระยองหรือโรงงานอื่นๆที่ร่วมการพัฒนาวัสดุจิโอพลีเมอร์หรือมหาลัยอื่นๆที่เราร่วมการพัฒนาวัสดุเดิมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อสามารถตอบโจทย์ของประเทศว่าเป็นการลดการใช้ปูนซีเมนต์หรือการใช้เท่าทิ้งให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะงานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้และวัสดุจิโอพอลิเมอร์ที่เป็นวัสดุประสานโดยใช้เท่าทิ้งอุตสาหกรรมเป็นสารตั้งต้นโดยไม่มีปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมสามารถตอบโจทย์ของประเทศที่กำหนดแผนการใช้เท่าทิ้งอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าส่งผลต่อการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปูนซีเมนต์ดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจึงมีมติให้ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.อุบลลักษณ์รัตนศักดิ์เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์